สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมใน LBN วันนี้นะครับอยู่กันในเกม Warframe นะครับก็วันนี้จะมีคำแนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับหรือผู้เล่นเก่าที่ยังไม่รู้แต่ผู้เล่นเก่าคงรู้แล้วแหละนะครับเรื่องสิวที่คอนะครับหรือไอตัวที่มันงอกมาจากคอของเรานั่นเองนะครับว่าวิธีการเอาออกนั้นเอาออกยังไงนะสำหรับสิวที่จะออกได้นะครับต้องโตเต็มที่แล้วนะครับวิธีสังเกตก็คือมันจะเป็นแบบมีแบบเส้นๆออกมานะครับนี่คือตัวเต็มที่แล้วส่วนที่การออกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคอันดับแรกก็เดินเข้ามาที่หลังยานนะครับโอ้ลืมบอกเนี่ยว่าสำหรับสิวติดเชื้อเนี่ยเราสามารถเอามาเพาะเป็นหมาติดเชื้อได้ด้วยนะครับเป็นหมาติดเชื้อได้นะครับส่วนวิธีทำเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ให้นะก็สามารถกดไปดูได้นะครับผมทำไว้แล้วโอเควิธีการออกก็วิ่งมาที่ห้องหลังยาเลยครับตรงมาทางซ้ายมือห้องนี้นะครับสำหรับห้องนี้นะฮะถ้าสิวยังไม่โตเต็มที่อย่าเปิดไม่ได้นะครับโอเคเมื่อเราเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับเราก็กด X เลยโอเคเมื่อเราเอาสิวออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะหายไปเลยเนี่ยไม่มีสงไม่มีสิวอะไรเลยนะโอเคก็น่าจะมีเท่านี้นะครับสำหรับการเอาสิวออกนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็สามารถเอาไปลองทำกันได้นะครับแล้วเจอกันเด้อนะครับทุกคนถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe และแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ